มาเจอแล้ววันนี้เรากำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่นะครับเพื่อจะไปเปิดงานครัวคุณต่อยยกทัพที่เซ็นทรัลเชียงใหม่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่มั้งไปที่ไหนแต่ที่เชียงใหม่แหละแต่ไม่รู้ว่าคุณไตรภพมาหรือยังคุณไตรภพกับคุณกิตติเทพันธ์มาหรือยังจะหาอะไรกินอ่ะของหวานน้ำตาลปึกไหมขอน้ำตาลทรายสักหน่อยมีสองฝั่งที่อินถูกป่ะคุณเช็คอินฝั่งนู้นถูกป่ะไม่ฝั่งนี้เหรอไม่เช็คอินเคาน์เตอร์เล็กครับผมเข้าไปเคาน์เตอร์เล็กคุณไปเคาน์เตอร์เล็กนี่เคาน์เตอร์เล็กนี่พวกเยอะมากผมว่าพวกคุณเยอะเละเนี่ยได้ไปเห็นสีบูเลยเนี่ยพี่สีอะไรเหลืองนี่อะไรใช่ผมก็บอกว่าเหลืองเข้มเอาหัวคนนั่นบอกสีชอบอร่อยมากคนสวยอันนี้พูดขออนุญาตพูดคำหยาบคายคำว่าเหลือแดงอร่อยว่ะร้านใหม่เล็กร้านใหม่ไหมไม่ไหวแล้วแต่ไม่ได้แล้วทับทิมกรอบนะไม่ไหวแล้วตอนนี้ปวดขี้เอาฮะนับไม่ถ้วนสวัสดีครับมาเจอแล้ววันนี้เรากำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่นะครับเพื่อจะไปเปิดงานครัวคุณต่อยยกทัพที่เซ็นทรัลเชียงใหม่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่มั้งจำไม่ด้วยจำไม่ได้ว่าไปที่ไหนแต่ที่เชียงใหม่แหละเราจะต้องหาอะไรทานหวานหวานอะไรกินดีแต่ไม่รู้ว่าคุณไตรภพมาหรือยังคุณไตรภพกับคุณกิตติเทพันธ์มาหรือยังจะหาอะไรกินอ่ะของหวานน้ำตาลปึกไหมขอน้ำตาลทรายสักหน่อยนี่ร้านอะไรเฮ้ยจิมใช่ป่ะจิมป่ะเออได้แล้วนะอันนี้ลาเต้หวานน้อยของตากล้องครับโอ้โหเย็นของหนูเองแล้วถอดแมสได้ใช่ไหมนี่แหละเราจะผ่านไทยกันหรือเปล่าเราก็ต่างคนต่างรู้ว่าอร่อยแต่เครื่องติอะไรคนละติให้สามติใครแพ้โดนดีดหูไม่ได้ให้หลานก่อนข้างนอกหรือข้างในเอาล่ะบอกคนละสามสี่สี่แล้วก็ใครที่มีสีในร่างกายของอาเยอะที่สุดจะผ่านชนะเย้อันสีดำไม่พี่ไม่พี่ต้องมองไม่ต้องมองสีเทาแดงสีได้ไหมสีแดงไม่ได้ไม่ได้ของจอมมีอะไรเขียวน้ำตาลน้ำตาลมาดำไปแล้วดำแล้วแต่ว่าดำแดงแล้วก็อะไรวะเทาดำแดงเทาสามสีอาสีต้มยังเงาเหลืองได้เหลืองได้มึงคิดว่าอ่ะต่อยยาห่มจีวรมาเนี่ยเทาไปแล้วนะเทาของอาเทาดำเขียวส้มม่วงว่ะเหลืองใช่ใช่ที่เหลืองเป็นของอาดินหูมันดูแบบมันดูไม่สร้างสรรค์นะนะมันดูแบบทำร้ายกันแล้วเรารู้สึกเราไม่สนับสนุนการดูแลวิดพื้นต่อหน้าสาธารณชน20ครั้งตามนั้นเฮ้ยทำไมมึงคิดว่ามึงจะได้วิดอ่ะไม่คิดว่าจะได้วิดมึงอ่ะก่อนเข้าประตูเครื่องต่อหน้าสาธารณชนพยายามเหลือบตามาหรือยังเป็นไอ้สี่นึงคือเมื่อกี้ก่อนที่อาจะมาเนี่ยหนูมาถึงกับจ็อบก่อนแล้วก็มีการพลังขันหนูถึงก่อนไม่ถึงผมถึงก่อนไม่คุณน่ะเดินเข้ามาแล้วคุณเดินไปทางที่อื่นอ๋อแล้วผมเนี่ยมาไพรเวทที่เช็คอินผมเนี่ยเดินแล้วเห็นแล้วก็คุณสองคนเข้าไปที่นี่จะรู้แต่จะลำบากแค่ไหนผมที่เดินมาอ๋อเขาไปต่อแถวปกติโน่แสดงไม่เท่กันผมไปเป็นไพรเวทที่ผมไปถึงปุ๊บมันสองฝั่งเช็คอินถูกป่ะเช็คอินฝั่งนู้นถูกป่ะไม่ฝั่งนี้เหรอไม่เช็คอินเคาน์เตอร์เล็กครับผมเข้าไปเคาน์เตอร์เล็กคุณเปิดเคาน์เตอร์เล็กนี่เคาน์เตอร์เล็กที่พวกเที่ยวมากหนูมีแบบการพนันขันต่อกันกับหลานว่า
อาเนี่ยจะใส่เสื้อสีอะไรมาทั้งชุดยังไงกูก็ชนะมึงไงจ๊อบมีมือสีได้มั้ยแมสขาวรองเท้าขาวต้องแต่งตัวขาวเขียวว่าใครจะมาแต่งตัวขาวเขียวหน้าด้านมากอย่างที่อย่างนั้นว่าต้องหน้าด้านของมันเนี่ยมีสีขาวนะสีน้ำเงินสีแดงนะสีเหลืองอันนี้ไม่เหลืองอันนี้ส้มเข้ามาอันไหนส้มนี่อ่ะเรียกว่าที่นี่อะไรเนี่ยไม่ใช่สีส้มเหรอพูดจังเลยตายแล้วอ่ะโอเคอันนี้หนูยอมพูดเรื่องนี้ดีกว่าที่ตาหรืออะไรสีเหลืองเหลืองเข้มอ่ะเหลืองเข้มนี่สีอะไรส้มใช่ไหมไม่แต่ผมก็มองไม่ได้ส้มนะเฮ้ยผมว่าพวกคุณเยอะเลยนี่อันนี้มีสีชมพูเลยเนี่ยนี่สีอะไรเหลืองเนี่ยใช่ผมก็บอกว่าเหลืองเข้มผมก็โอ้โหคนเลยแล้วบอกสีส้มสมองดีเปล่าแล้วสีส้มมันจะต้องเป็นยังไงโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรของมันเนี่ยมีสีขาวนะเขียวของอ้าโอเคแต่สุดท้ายแล้วของอ้าเนี่ยเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะมีอะไรสีดำอ๋อสีดำเขายืนดำทั้งชุดเขาดำทั้งชุดดำทั้งชุดของอามีเขียวมีแดงแดงฟ้าเทาดำจะต้องออกกำลังกายต่อหน้าสาธารณชนวิทย์พื้นติดถังจัดการเลยจ๊อบผมบอกแล้ววิทย์เดี๋ยวนี้เลยไม่มีเลยตรงนี้อยู่นี่ตรงนี้คนมันน้อยเฮ้ยขอแล้วตรงนี้เลยเดี๋ยวไม่ได้ตรงนี้สิตรงนี้นอนตรงนี้ตากล้องกินไปฝากกันเนี่ยเดี๋ยวนับให้ยังไม่เริ่มเลยมาโอเคนับไป1 2อ่ะ2นับให้เป็นจังหวะอาร์ดิอ่ะ3 4ยังไม่ให้ขึ้นไปก่อนเนี่ยขอโทษอย่างเมื่อกี้เรียกวิทย์พื้นเห็นตูดแล้วโอ้ตายแล้วสี่เอาไปอ้าวห้าหกแล้วเดี๋ยวหนึ่งถึงเราน่าจะไปกินข้าวก่อนโอเคหกแล้วเจ็ดข้าวซอยที่ใกล้ข้าวซอยที่มันอยู่ตรงแถวแอร์พอร์ตแถวว่าอะไรก้าวสิบนี่คนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองไม่ใช่นะไม่ได้ยึดแบบนี้นะยังไงว่าทำไมเอ้าคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองก็เดี๋ยวหลังจากที่ตากล้องโดนบทลงโทษแล้วเดี๋ยวไปเจอที่เชียงใหม่นะบรรยากาศเชียงใหม่จะเป็นยังไงนั้นติดตามเชียงใหม่ชายเมียงเชียงรายชายเลียงอุตรดิตถ์อีตรดุตตาแห้งแล้วมั้งเก็บเถอะไม่ที่ไหวนะไม่ได้นะแล้วพาไปดูในงานนะครับว่ามีอะไรหนูต้องพูดบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในงานเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผมว่าจ่าร้านไหนอะไรยังไงนะครับหิวอะหิวอะหิวก็กินสิอันนี้เอาไม่อยู่ต้องกินอีกไปสิต้องกินอีกไปปุ๊บเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตค่ะและแน่นอนตอนนี้อยู่กับดิฉันนะคะแอร์เวย์ศิดาภาริธารับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะรอคอยวันนี้มานานแสนนานเพราะว่าชาวเชียงใหม่แล้วก็ละแวกใกล้เคียงเนี่ยบอกเพื่อถามหาว่าเมื่อไหร่กรุงสายจะมาเมื่อไหร่นะคะคุณไกรพิพัฒน์ค่ะพี่ออสกิรติแทบพลาพี่ก็ศรีอนามัยและพี่นกนามปิติค่ะอ่ะ
แล้วบอกเลยว่าวันนี้หนูบอกเลยดีใจแทนพี่น้องชาวเชียงใหม่ใช่ใช่น้ำพึ่งขมปกติพี่ไปจังหวัดอื่นอ่ะหนูหาแล้วไม่มีไม่มีครับวันนี้มีมานะฮะมีเนี่ยไม่ได้กินมันหายากมันหายากมันหายากน้ำพึ่งขมจริงๆอันนี้คือน้ำพึ่งขมนะมาที่นี่ได้เลยครับโทษพี่อันนี้ไม่ใช่อันนี้โทษพี่อันนี้หวานอันนี้หวานครับอร่อยมากเจ๊อร่อยมากอร่อยกว่าเดิมเยอะเลยบอกเลยนะครับน้ำผึ้งปั่นน้ำผึ้งปั่นมาอันนี้พูดขออนุญาตพูดคำหยาบคายคำหนึ่งว่าหรือแดกแม่พี่แดงอร่อยว่ะไหนอ่ะมีหมดพี่จ๋าขอเอาเผือกมากินอันนึงสิลองชิมไม่เดี๋ยวเหมือนเดิมไหมมันร้อนอ่ะนี่ไงอันนี้ไม่ร้อนข้าวเหนียวเผือกข้าวเหนียวเผือกข้าวเหนียวเผือกอ่ะคนละครึ่งแล้วร้อนเลยแล้วร้อนผมไม่ครึ่งเลยครึ่งเลยโอ้โหนี่ละไม่มีเผือกเลยอ่ะมีนี่อร่อยมากอร่อยจริงเดี๋ยวคุณไม่ไปช่วยเขาทำงานเหรออู้ก่อนให้เขาทำงานไปก่อนอร่อยมากเตรียมซอสหมี่นี่เฮียชูเขาอยากเปิดฉากนะเปิดเลยถ้าหนูพูดอะไรพี่ชูจะต้องตกใจว่าลูกพยศฮะโอ้ยขนลุกเลยพ่อมึงอ่ะทำงานอยู่กับเขาต่อคอกันเลยค่ะต่อคอนอนมุ้งเดียวกันมานอนมุ้งเดียวกับจัดไม่มีอะไรจัดงานเลยนะยังกินยังไม่เสร็จเลยครับโอเคเสร็จแล้วชัดใหม่น้องฝากชิมไปเอาทางนี้ยังไงเนี่ยโอเคนะยังมีอีกหลายร้านนะฮะขอบคุณนะเพิ่งขึ้นมามันเป็นบ้าบินที่อร่อยจริงแล้วมันเหลืออยู่แค่นี้น้องหนูเคยทานทันไหมครับหนูเกิดทานบ้าบินไหมทานหน้าตาหนูไม่เคยบ้าไม่เคยเสียมาได้เนาะโอเคอร่อยมากครับขนมครกฟักทองนะฮะร้อนไหมได้ร้อนร้อนอันนี้อะไรร้อนอ่ะขอร้อนเหรอไหนไส้อะไรยังร้อนไส้ทะลักอ่ะไส้ทะลักบอกเลยโอ้โหบอกเราขนีบจมซะแล้วขนีบจมซะแล้วก๋วยเตี๋ยวหล่อนะก๋วยเตี๋ยวหล่ออันนี้ผิดหรอเมนูนี้ก๋วยเตี๋ยวหล่อจริงๆลืมแบ่งเหลืออันหนึ่งเชฟเจ้าของสูตรที่อยู่อังกฤษเป็นพ่อของเขาและพ่อเนี่ยกลับไปที่บ้านเล็กร้านไหวไหมไม่ไหวแล้วใช่แต่ไม่ได้แล้วทำผิดกรอบนะไม่ไหวแล้วตอนนี้ปวดขี้เอาฮะนับไม่ถ้วนหมึกซีฟู้ดกับหมึกผัดซอสเกาหลีนะนี่เราฟูอันนี้เป็นสมุนไพรแล้วใช่ใกล้ไปอ๋อเกาหลีเลนเหรอก็ได้กินทำไมเพราะฉะนั้นมาที่นี่ได้เลยนะครับ1สตรีทฟู้ดครับฟู้ดครับไม่เผ็ดไปเหรอไม่เผ็ดเลยอร่อยมันเป็นฟู้ดใช่ไปแล้วนี่ค่ะหมูกรอบค่ะบาร์บีเคิลเป็นไงเหนื่อยอ๋อเหนื่อยทำงานน่ะเหรอเหนื่อยกินนี่ขี้จะ3รอบแล้วเนี่ย60กว่าร้านนะร้านหนึ่งมี5เมนูกินทุกเมนู300กว่าเมนูเทสทุกอันเลยแล้วก็แบบเขายังต้องไปตำไม่นั่นอีกนะอะไรนะทุบตุบตับอีกสุดๆ
ก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าอันนี้น่าจะเป็นภาพสุดท้ายที่เราจะได้เห็นคุณโกติที่ยังแบบตัวเป็นๆก็ยังไงซะก็ฝากให้กำลังใจเห็นคลิปนี้ก็แชร์ออกไปอาจจะไม่มีคลิปต่อไปนะครับเพราะน่าจะหมดแล้วโอ้มีฝากกดซับสไครบ์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แชร์ไปอันนั้นไม่ใช่คุณณวัฒน์โอเควันนี้เดี๋ยวขึ้นเครื่องขอหลับนะไม่ไหวแล้วเหนื่อยจริงสวัสดีครับ